ันป่วยเป็นโรคหน้าแก่ตั้งแต่เกิดอุ๊ยขอโทษทีนะยายนี่มาผิดโรงเรียนป่ะจ๊ะที่เนี่ยไม่ใช่โรงเรียนของคนชราหรอกนะนั่นน่ะสิยายโอ้โหนี่เรียนตั้งแต่เด็กซ้ําชั้นมา100รอบเลยมั้งหืมแก่จนจะลงโรงอยู่ละยังมาเรียนอยู่เหรอเฮ้ยดาวพูดอย่างนั้นได้ไงวะยายแกเนี่ยอาจจะรอรับใบจบพร้อมกับลงไปเลยทีเดียวก็ได้เว้ยนี่พวกเธอมาแกล้งฉันทำไมฉันไปทำอะไรให้พวกเธอเหรอไอ้แก่นี่ปากดีนักนะเย่จำมันดิพวกเธอจะทำอะไรฉันล่ะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันสิช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยแกดูนี่สิไม่ก็แกหน้าแก่ไงล่ะถ้าเป็นฉันนะฉันไม่ขอเบี้ยคนชรานอนอยู่บ้านสบายๆแล้วไม่มาเรียนให้เสียเวลาหรอกอีหน้าแก่อีหน้าแก่อีแก่เงาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนี่พวกแกทำอะไรแฟนฉันอะเฮ้ยใครมันมาวะอีแก่ไปวะพี่ตุลช่วยผ่อนด้วยว่าโดนแกล้งอีกแล้วนี่พรผมบอกคุณแล้วใช่ไหมเวลาคุณจะออกไปไหนมาไหนอ่ะให้คุณใส่วิกแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยโถยก็มันไม่เป็นตัวของพรอ่ะพรร้อนอ่ะพรก็อึดอัดด้วยพรอยากเป็นตัวของตัวเองมากกว่าแต่ผมอายคนอื่นเขาผมไม่ชอบคุณเข้าใจไหมว่าผมอายอ่ะผมอายที่มีแฟนหน้าแก่แบบนี้อ่ะเดินไปไหนต่อไหนใครก็หาว่าเป็นแม่กับลูกพรผมว่าเราเลิกกันเถอะพี่ตุลอย่าทิ้งพรไปพี่ตุลกลับมาก่อนพี่ตุลอย่าทิ้งพรพี่ตุลกลับมาหาพรก่อนกลับมาหาพรพอแบบนี้ฉันถึงโดนผู้ชายบอกเลิกมานับไม่ถ้วนโอ้ยขอโทษนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าเอ้ยไม่ต้องมาจับนี่แกสายตาสั้นเหรอวะเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเดี๋ยวก็ตบเขาให้หรอกมึงแกคนแก่วะฮะมึงนี่ใส่หัวไปนะไปฝ่าไว้ก่อนนะมึงคุณยายเป็นไรไหมครับเดี๋ยวก่อนสิครับแล้วคุณยายมาทำไมที่โรงเรียนอะครับมารับหลานเหรอครับทำไมแต่งตัวแบบนี้นี่คุณจะมาแกล้งฉันอีกคนแล้วเหรอฉันมาโรงเรียนฉันก็มาเรียนนะสิถามอะไรแปลกๆฮะหมายความว่าไงนะครับก็ฉันน่ะเป็นโรคหน้าแก่ตั้งแต่เกิดก็เป็นแบบเนี้ยจะให้ฉันทำยังไงได้ล่ะเป็นแบบนี้นี่เองแล้วอยู่ชั้นอะไรอ่ะหนูอยู่ม.4/3อ่ะพี่ชื่อป๊อปนะพี่อยู่ม.6/2งั้นถ้าไม่รังเกียจเดี๋ยวพี่พาไปส่งขึ้นห้องดีมั้ยได้ค่ะคือรอนะ
เอาแบบนี้จริงๆเหรอพี่ป้อมพรว่ามันแก่ไปเนาะให้พรกลับไปใส่วิกอย่างเก่าเถอะอายเขาอะแหมน้องพรเป็นแฟนพี่เนี่ยน้องพรไม่ต้องไปอายใครหรอกนะพี่รักในแบบที่น้องพรเป็นนะแต่พรว่ามันแก่ไปนะพี่ป้อมแก่แล้วเดี๋ยวก็แก่มันสุดๆไปเลยเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะน้องพรเชื่อพี่ติ๊กจริงๆนะพี่ป๊อปเรามาถ่ายคลิปเล่นกันดีกว่าเหมือนหวานนะแฟนผมน่ารักไหมครับจุ๊บๆๆนะขอโทษนะคะนี่น้องป๊อปกับน้องพรเด็กหน้าแก่หรือเปล่าคะพี่เนี่ยเป็นนักข่าวนะคือว่าพี่ติดตามพวกหนูอ่ะจากที่โซเชียลทีมงานของพี่อ่ะสนใจอยากชวนน้องสองคนไปออกรายการนะจ๊ะจริงเหรอครับได้ด้วยเหรอครับพี่ป๊อปเราจะดังกันใหญ่แล้วนี่ถ้าสนใจพี่ขอคอนแทคหน่อยนะพี่ให้หน่อยนะนี่ครับโอเคเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับมาใหม่ทีนะจ๊ะพี่ไปก่อนนะสวัสดีครับขอบคุณนะคะเห็นไหมน้องพรมีคนชอบที่เราเป็นเราด้วยนะพี่รักพรนะครับจริงเหรอจ๊ะจริงสิจ๊ะถ้าพี่ตายได้เนี่ยพี่ก็จะตายแทนน้องพรหรือถ้าพี่กลายเป็นโรคหน้าแก่แทนน้องพรได้พี่ก็จะทำเอานี่ใครเนี่ยแล้วน้องพรล่ะฉันนี่ไงพรแล้วลุงเป็นใครเนี่ยป๊อปเองอะพี่ป๊อปเฮ้ยเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยนี่เราสลับกันเหรออย่าบอกนะว่านี่เรากลายเป็นโรคหน้าแก่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงพี่ป๊อปเราเลิกกันเถอะทำไมอะน้องพรพี่รักน้องพรนะทำไมทำกับพี่แบบนี้ล่ะพรก็รักพี่นะแต่พรรักพี่ป๊อปที่หล่อๆอ่ะไม่ใช่แกงอ่ะเหงือกแบบนี้แบบเนี้ยพรรับไม่ได้หรอกนะไม่นะพรกลับมาหาพี่ก่อนนะนางสาวรับพรโสดค่ะอะไรกันเนี่ยเรียนยังไม่ทันจบก็แก่ซะแล้วเนี่ยไอ้ป๊อปนู้นเนี่ยไอ้ป๊อป